แกงส้มหยกกล้วยเถื่อนหมู3ชั้น1จังหวัด1เมนูเชื่อชูอาหารถิ่นขึ้นชื่อของจังหวัดชุมพรที่ใครก็ต้องห้ามพลาดตามที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้จัดกิจกรรม1จังหวัด1เมนูเชื่อชูอาหารถิ่นภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับอาหารถิ่นสู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทยรวม77เมนูอาหารถิ่นเพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ของอาหารไทยอาหารท้องถิ่นที่มีความสัมพันธ์กับชีวิตคนไทยสำหรับจังหวัดชุมพรได้คัดเลือกเมนูแกงส้มหยกกล้วยเถื่อนหมู3ชั้นเป็นอาหารประจำถิ่นวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับเมนูแกงส้มหยกกล้วยเถื่อนหมู3ชั้นที่ครัวหนังลุงร้านอาหารใต้ขึ้นชื่อของจังหวัดชุมพรคุณสรทัศน์ไสรัตน์พ่อครัวและเจ้าของร้านอาหารครัวหนังลุงบอกว่ากรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ประกาศยกให้เมนูแกงส้มหยกกล้วยเถื่อนหมู3ชั้นเป็นอาหารประจำถิ่นของจังหวัดชุมพรเป็นเมนูที่ได้รับความนิยมจากลูกค้าอย่างต่อเนื่องไม่แพ้เมนูอื่นๆของร้านสำหรับแกงส้มหยกกล้วยเถื่อนหมู3ชั้นทางร้านจะใส่ใจเลือกวัตถุดิบที่นำมาประกอบอาหารเป็นอย่างดีโดยจะใช้หยกกล้วยเถื่อนหรือกล้วยป่าเนื่องจากมีอยู่ทั่วไปในจังหวัดชุมพรและคนสมัยก่อนก็นิยมนำมาประกอบอาหารหลายๆอย่างเนื่องจากหาได้ง่ายและอร่อยสำหรับเคล็ดลับการเลือกหยกกล้วยเถื่อนนั้นเจ้าของร้านครัวหนังลุงบอกว่าต้องมีความรู้พอสมควรเนื่องจากไม่สามารถใช้ได้ทุกต้นต้องเลือกเอาเฉพาะต้นสาวหรือต้นที่ใบยังม้วนหลังจากนั้นก็จะตัดห่างจากโคนต้นประมาณ1เมตรแล้วใช้มีดกรีดเป็นแนวยาวตามลำต้นจากนั้นค่อยๆแกะเปลือกออกจนเหลือส่วนที่เป็นสีขาวอ่อนเพื่อนำมาประกอบอาหารและเมื่อได้หยวกกล้วยตามที่ต้องการแล้วต้องรีบนำหยวกกล้วยมาหั่นเป็นท่อนๆเป็นชิ้นเล็กๆพอคำแล้วนำไปแช่ในน้ำส้มสายชูเพื่อป้องกันไม่ให้หยวกกล้วยเป็นสีดำและทำให้กรอบจากนั้นนำไปแช่น้ำใช้ตะเกียบคนไปเรื่อยๆเพื่อเอาใยออกจากหยวกกล้วยถึงขั้นตอนการปรุงกันแล้วเอาเครื่องแกงส้มกะปิผสมตามสูตรของทางร้านใส่ลงในหม้อเติมน้ำและตั้งไฟให้เดือดใส่หมู3ชั้นตามด้วยหยวกกล้วยปรุงรสด้วยน้ำมะนาวตั้งไฟจนหยวกกล้วยนิ่มยกลงจากเตาพร้อมเสิร์ฟได้ทันทีเจ้าของร้านบอกอีกว่าเมนูแกงส้มหยวกกล้วยเถื่อนหมู3ชั้นเป็นเมนูที่ทำง่ายวัตถุดิบที่ใช้ก็ไม่ยุ่งยากแต่มีความอร่อยกลมกล่อมทั้งหยวกกล้วยหมู3ชั้นและเครื่องปรุงแกงส้มเข้ากันได้เป็นอย่างดีและหากรับประทานคู่กับปลาเค็มปลาแดดเดียวหรือปลาดุกร้ารสชาติก็จะเข้ากันได้เป็นอย่างดีใครที่มีโอกาสเดินทางมาจังหวัดชุมพรแวะมาชิมเมนูแกงส้มหยวกกล้วยเถื่อนหมู3ชั้นกันได้ที่ครัวหนังลุงที่นี่ยังมีเมนูอื่นๆอีกมากมายให้ได้ชิมกันท่านอาจจะได้คำตอบว่าทำไมเมนูแกงส้มหยวกกล้วยเถื่อนหมู3ชั้นถึงถูกยกให้เป็น1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นของจังหวัดชุมพร